ับก็เป็นปัดก็แตกยกไหนเนี่ยยกห้ายกห้าครับยกห้าเป็นไงล่ะเป็นไงพี่บรรยากาศเกมอาวุธก็ดูโอเคอยู่นะครับเพราะอะไรพี่มันทำให้ไม่มาบรรยากาศไม่ทราบเหมือนกันแต่เราก็ทำเต็มที่นะแต่ไปถ้าเราฟันตั้งยก3ยก4เราก็มีโอกาสชนะเราไปฟันช้ามันถ้าแตกก็แตกยก3มีโอกาสจังหวะ3ยกก็คิดไม่ออกเลยไงพี่หรือว่ามันจะแบบมันก็ดูการกันนะครับการสอกของอืมเขาต้องสอกเขาใช่ไหมโดนถ้าเกิดเขาแตกไวกว่านี้มีลุ้นเลยใช่ไหมลุ้นแล้วเอาใหม่พอไหวนะก็แบบนี่ครับ30นี่ครับหรือไม่ต้องฉีกคู่เลยฟาดต่อไปได้เลยครับแล้วคู่ชกมาเป็นไงบ้างพี่ยอดกฤษดาก็เขามาสบายดีครับเขามาดีครับตรงไหนครับที่ทำให้เกมมันดูอัดพอสมควรก็ระแวงศอกเขาครับตัวระแวงศอกเขาระแวงพวงศอกเขาทำให้เกมมันไม่ราบรื่นครับเขายก5มาไล่ต่อยหมัดฟันศอกได้ลุ้นเลยนะครับก็ถ้าฟันศอกตั้งแต่ยก3ยก4มีโอกาสเสียดายฟันช้าไปนิดนึงพี่ครับสภาพร่างกายเป็นไงพี่วัย36ปีวอดเดินตั้งแต่ยกแรกเลยก็มันก็ดีครับยังได้อยู่ใช่ไหมครับคิดว่าจะต่อยก็ยกบอกไม่ได้ครับแต่คือชกไปเรื่อยครับอาจจะถึง40ป่ะก็ยังไม่รู้ครับต้องดูครับถ้าเขาจัดแล้วก็ต่อยครับโดยรวมพอใจผลงานไหมพี่มันก็มันน่าผิดหวังนิดนึงครับไประแวงศอกเขาเยอะไปครับตรงนี้นี่เป็นที่ทำให้แพ้ในวันนี้พี่ครับระแวงศอกเขาจะเขาพยายามทำเต็มที่นะมีอาชีพเท่าไหร่พี่เมื่อกี้เนี่ย200,000ครับ200,000เสียดายนะเพราะว่าผู้ชกนี่แตกเยอะพอสมควรนะครับเลือดเต็มเลยแต่ว่ามายกสุดท้ายมันยกสุดท้ายแล้วมันเป็นไปได้ยากนะพี่นะครับเสียดายพี่นะเสียดายครับถ้าเป็นไปได้ในด้วยวัย36ปีนี่ถ้าเราจะต่อยมวยกับมวยบู๊กับมวยฝีมือนี่จะเลือกประเภทไหนดีกว่าถ้าไปก็ฝีมือดีกว่านะฝีมือดีกว่าครับเพราะอะไรครับพี่ถึงเลือกต่อยมวยฝีมือเพราะมันต่อยง่ายมันเราก็ฝีมือได้ครับคือมันไม่ค่อยเหนื่อยเท่าไหร่แล้วพี่ในใจไหมว่าในวัย36ปีอย่างพี่เนี่ยที่ว่าเจอนักชกรุ่นน้องคนไหนที่ว่าเหมาะสมที่ว่าเหมาะสมแล้วแต่เขาจะจัดครับเตอร์ได้หมดครับถ้าโปรโมเตอร์เห็นว่าเหมาะสมผู้ใหญ่มองเห็นว่าต่อยลูกนิมิตสนุกเว้ยก็พร้อมที่จะพันมือขึ้นเวทีครับแต่ไฟนี้เราแหวงฟอร์เขาก็ขอโทษ MC แล้วก็ลองเชียร์ด้วยครับคนไม่ได้กำลังใจเยอะเลยร่างกายสุดยอดเลยพี่เราไปเราแหวงฟอร์เยอะจนครับมาเป็นทีมเดียวมีวิธีดูแลร่างกายยังไงสารพวกเบียร์พวกเบียร์อยู่เลยครับก็ออกกำลังกายเรื่อยๆครับว่างก็เตะบอลแล้วก็วิ่งอยู่ตลอดอะครับอยู่ในระบบระเบียบตลอดครับนี้คนก็ไม่ให้กำลังใจเยอะพี่ฝากถึงแฟนๆที่รอติดตามไฟต่อไปเนี่ยก็ไฟนี้ก็ผิดหวังนิดนึงครับระแวงศอกครับก็ขอโทษด้วยครับก็ทำเต็มที่แล้วครับผมเชื่อว่าแพ้วันนี้ไม่มีใครว่าแน่พี่เป็นกำลังใจสู้ต่อไปครับพี่ครับผมครับ